ครับสวัสดีครับค่ะคุณประกิตในช่วงต้นสัปดาห์ในช่วงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นต้นเดือนของเดือนตุลาคมด้วยนะคะครับตลาดหุ้นไทยสวยๆในช่วงเช้าแต่ว่าในช่วงสายๆเมื่อสักครู่นี้แดงไปซะละครับก็ไม่มีอะไรที่น่าตกใจนะครับพอดีต่างประเทศเราก็ยังคงโดนกดดันเรื่องเดิมนะครับก็คือเรื่องของงบประมาณของสหรัฐนะครับที่ยังตกลงกันไม่รู้เรื่องนะครับแล้วก็ทั้งยุโรปทั้งตัวดาวโจนส์ฟิวเจอร์เองเนี่ยก็ปรับลดลงอย่างค่อนข้างเยอะนะครับบ้านเราเองซึ่งถูกไล่ขึ้นมาแบบผิดปกติจากบัญชีซื้อขายเพื่อบริษัทหลักทรัพย์ตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสเนี่ยวันนี้ก็แค่โดนเทคโปรฟิตลงมาธรรมดาภาพโดยรวมผมว่าไม่ได้ย่ำแย่อะไรมากนะครับปกติที่ต้องโดนอย่างนี้นะครับก็ขึ้นบ้างลงบ้างกรอบเท่าไหร่คะที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างนี้ค่ะคือเบื้องต้นเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันก็ยังยืนเหนือแนวรับที่วางไว้ค่อนข้างพอดีนะครับ1,414นะครับไม่ต่ำกว่านี้นะครับแล้วก็เชื่อว่าแนวต้านเนี่ยมันก็ยังอยู่ที่ประมาณสัก1,444นะครับก็กรอบประมาณ30จุดถ้าอยากจะเอาสบายใจก็ผ่าน1,444ก่อนแต่ถ้าอารมณ์ตลาดยังเป็นแบบนี้เนี่ยผมว่าก็ยังคอเคลียร์อยู่แถวนี้แหละครับคงไม่ได้ลงเยอะแล้วก็ยังไม่ปรับเพิ่มขึ้นนะครับค่ะก็ถือว่ายืนให้นะฮะในตอนนี้นะคะครับค่ะกลยุทธ์ในการลงทุนค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ตามหุ้นตัวไหนคะคือเบื้องต้นเนี่ยก็อย่างแรกนะครับดัชนีมันยืนได้ที่แนวรับที่วางไว้พอดี1,414นะมันก็สะท้อนถึงความแข็งแกร่งบางอย่างของแรงซื้อที่ยังมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับถ้ากลยุทธ์การลงทุนตอนนี้ผมเพ่งไปที่พวกหุ้นที่มีผลประกอบการไตรมาส3ไตรมาส4โดดเด่นหรือพูดง่ายๆคือผลประกอบการครึ่งปีหลังโดดเด่นนะครับก็มีพวกหุ้นกินลมหนาวนะครับกินลมหนาวมันมาแล้วก็ต้องเล่นท่องเที่ยวนะครับ AOT เอราวัณนะครับยังเหมือนเดิมนะครับกลุ่มสื่อสารนะครับก็เอาอินทัชแล้วก็กลุ่มที่มีแผนที่จะขายสินทรัพย์เข้ากอง Property Fund ก็มี CPN กับไทคอนนะครับCPN กับไทคอนฮะตามกลุ่มนี้เลยนะฮะก็อย่าง CPN เนี่ยจะต้องมาระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวเขายังคงต้องรอเพิ่มทุนในส่วนของ CPN IF อยู่นะครับก็กว่าจะเพิ่มทุนได้อาจต้องรอให้ราคา CPN IF เนี่ยมันสูงกว่านี้ก็กลายเป็นว่า CPN อาจจะเริ่มขายกองเนี่ยก็ขายสินทรัพย์เข้ากอง Property Fund เนี่ยอาจจะเป็นปีหน้านะครับเพราะนั้นรายได้อาจจะไม่ได้เข้าก็ได้ก็ต้องระวังในความเสี่ยงในส่วนนี้นิดนึงนะครับเทคนิคเล่นตัวนี้แบบไหนคะสำหรับ CPN ค่ะ CPN จริงแล้วเทคนิคก็ถือว่าสะสมได้นะครับไม่ได้ขึ้นมาต่อเนื่องอะไรแล้วก็ยังแบ่งไซด์เวย์ออกข้างนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นจังหวะที่น่าสะสมนะครับแต่เกี่ยวตัวที่ใหญ่แนะนำได้เป็นตัวไทคอนมากกว่าค่ะถูกแล้วก็อัพไซด์เยอะนะครับว่ายังไงฮะตัวนี้ทำไมถึงอัพไซด์เยอะค่ะก็เนี่ยเราก็คาดหวังว่ายอดขายของเขานะครับทั้งตัวโรงงานแล้วก็โกดังเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างเป็นไปตามเป้าแล้วปลายปีนี้ยังไงเขาก็ต้องมีตั้งกองลิสต์ขึ้นมานะครับถ้าตั้งได้ก็ขายแอสเซทเข้ามาประมาณสัก 6,000 ล้านนะครับเบื้องต้นระวังแฟร์ไว้ถึง 23.69 แต่ว่าราคาปัจจุบันเนี่ยมันยังอยู่ที่17บาทโอ้ก็ไกลมากนะครับเมื่อเทียบกับแฟร์แวลูนะครับวันนั้นอัพไซด์เยอะแบบนี้มันก็เป็นจังหวะที่สามารถซื้อสะสมได้ครับสำหรับไทคอนอย่างไทคอนเป็นหุ้นที่จ่ายปันผลดีมากนะครับไทคอนเหรอฮะครับอ๋อค่ะแนวรับเท่าไหร่คะคิดว่าอยากได้ก็ซื้อได้เลยฮะตอนนี้แล้วครับก็คงไม่ได้ลงต่ำไปกว่า16.70อีกแล้วล่ะครับตอนนี้17.10นะฮะใช่ครับFair Valueให้เท่าไหร่นะคะFair Value 23.70ครับได้มาปิงพี่เอาสั้นๆ ราคาต้านค่ะเบื้องต้นนะครับมันก็ยังมีแนวต้านแหลมๆอยู่ที่บริเวณ18บาทนะครับผ่านได้ก็ยาวนะครับ10เท่าไหร่นะ18บาทเนี่ยมันเป็นแนวต้านใหญ่แต่ผมคิดว่าผ่านได้นะผ่าน18บาทได้ก็ซัดไป20บาท22บาทอะไรเงี้ยครับมันลุ่มดีเหรอตัวนี้ถ้าเข้าก็วอลุ่มก็เฉยๆชิวๆครับช่วงนี้ตลาดแล้วผมมองว่าเราก็อาจจะอิงกับตลาดเป็นหลักก็ได้นะครับตลาดยังไม่มีปัจจัยเร่งในการปรับเพิ่มขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีเรื่องแรงจนถึงขนาดที่กดดันให้ปรับลดลงได้แล้วต่างชาติขาย10วันมาแล้วนะครับ1.4 หมื่นล้านบาทซึ่งมันก็เกือบจะไปโคเวอร์ไก่ที่ซื้อมาตั้งแต่เมื่อวันที่6กันยาละนะครับซื้อ6กันยาจนถึงประมาณ17กันยาเนี่ยก็ซื้อไปประมาณ 1.5 หมื่นล้านนะครับมันก็โคเวอร์กันไปก็กลายเป็นว่าแรงขายต่างชาติเนี่ยผมมองว่าคงไม่ได้มีเยอะมากนะครับส่วนจังหวะปัจจุบันเนี่ยมันถูกกำหนดตลาดโดยบัญชีซื้อขายเพื่อเป็นสินหลักทรัพย์แน่นอนว่าเขาก็จะขับเข้ามาซื้อได้อีกนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยเราต้องดูที่ปัจจัยต่างประเทศด้วยตอนนี้เราอินกับเรื่องของสหรัฐไปค่อนข้างเยอะแล้วมันกลายเป็นข่าวเก่า
แล้วสุดท้ายไงเขาก็คุยกันรู้เรื่องแล้ว QE เนี่ยประชุมกันปลายเดือนนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าอาจจะมีแนวโน้มคงขนาด QE ต่อไปอีกดังนั้นโดยรวมเนี่ยผมมองว่าข่าวลบมันมีโอกาสพลิกเป็นข่าวบวกได้เพราะฉะนั้นตลาดอาจจะลงไม่เยอะแล้วมีโอกาสฟื้นตัวต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นไทคอนเนี่ยคือถ้าตลาดไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะมาได้นะทำไมไม่มาสักที value เยอะขนาดนั้นแฟร์ value ก็ตลาดเรายังไม่มาไงครับก็ต้องขอตลาดนิดนึงกะโอเคทีเฟกกับทีปิงทีเฟกตอนนี้การเปิดสถานะลองเนี่ยถือว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าตัวฟิวเจอร์เนี่ยมันก็อยู่ต่ำกว่าเซฟ50ประมาณ3จุดสังเกตได้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ฟิวเจอร์อยู่ต่ำกว่าเซฟ50 3จุดในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าลองเข้าไปคือได้ตังค์นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าจะอิงกับสถิติตัวนี้เนี่ยก็ลองเข้าไปเลยครับเอาวัดดวงกัน962นะปิงนะใช่ครับก็ลองดูกรอบบนเท่าไหร่จ๊ะกรอบบน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 คิดว่าสักครู่นะครับวันนี้ลองที่บริเวณนี้นะมาตามเส้นเทคนิคเลยนะตอนนี้ก็กรอบบนนะครับอยู่ที่บริเวณคู่นะครับตอนนี้963นะคุณผู้ชมสำหรับตัวซีรีส์ Z นะฮะตัว Z 13นั่นเองนะฮะสำหรับคุณปิงนี้ก็มีข้อมูลทางด้านเทคนิคครบเหมือนกันนะฮะสำหรับท่านที่จะโหวตกรอบบนนะครับคิดว่าเบื้องต้นก็คงมีโอกาสเทส975ได้อีกครั้งนะครับ975กับ963เนาะครับก็ได้ประมาณ10จุดนะครับครับส่วนทองแล้วจ๊ะทองก็จริงๆแล้วมองลงนะครับมันทำอะไรก็จัดช็อตครับช็อตปิงให้ช็อตนะครับกรอบขนาดไหนขอกรอบให้พี่หน่อยจ้ะกรอบนะครับของตัวทองนะครับค่ะคู่นะครับก็เบื้องต้นนะครับคิดว่าคง1,200แป๊บนึงนะครับยังคุณไม่จบนะครับพี่โอ้โหเครื่องร้อยเหรียญเลยเหรอประมาณน่าจะเทสสักประมาณ1,278ก่อนนะครับแล้วก็หลุดจาก1,278ซึ่งเป็นโลเดิมเนี่ยก็คงเทส1,250ครับค่ะตอนนี้1,310นะ11ครับเหรียญนะฮะครับสำหรับที่ตามทองค่ะค่ะ